ผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะฮะเขาโพส์ข้อความบอกว่าเตือนภัยโลมสัตนะครับพระมาเรียรอไรนะครับทำบุญแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็โบกมือว่าไม่ทำหลังจากนั้นพระให้ของรับให้ของรับเธอเป็นผู้หญิงด้วยใช่ไหมเออให้ของรับเธอแม่แล้วทำท่าจะมาทำร้ายด้วยเอานะฮะถ้าต่อยได้คงต่อยเราไปแล้วว่างั้นนะ พูดสือข่าวก็ไปสอบถามคนที่โพสต์นะครับก็ทราบว่าเอาสมมติว่าคุณเอก็แล้วกันนะฮะนามสมมติบอกว่าตอนนั้นนะ่ะกำลังโทรศัพท์อยู่ที่บ้านพระเดินมายื่นถังแล้วส่องผ้าป่าให้ก็โบกมือลักษณะไม่รับแต่พระรูปนั้นจ้องมองอยู่พักหนึ่งเออแล้วเธอก็บอกไปว่าไม่ทาําคาพระรูปนั้นทําท่าโมโหพร้อมกับพูดให้ของรับด้วยแล้วก็เดินออกไปเธอก็โมโหว,ว่าเอ๊ะพระพูดแบบนี้ได้ยังไง พาะรูปนั้นหันกลับมาเหมือนจะทําร้ายเธอก็รีบวิ่งเข้าบ้านจะไปหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับเออถ่ายได้ได้เพียงแค่ป้ายทะเบียนรถไาอย่างนั้นนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่วัดครับสำนักสงฆ์วิเวกธรรมตำบลวางบานอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบุร์ที่มีชื่อตามท่อไอ้ตามถังสังฆทานที่เธอถ่ายไว้เลยนะปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าวาดบอกว่าอ๋อพาะรูปนี้เคยมาบวชแล้วถูกไล่ออกไปนานแล้ว แล้ววัดก็ไม่มีโครงการทอดประปาอะไรด้วยแสดงว่าออ้างโอ้แม่ก็สมควรแล้วที่โยมคนนี้เขาไม่ทำนะดูคงไม่น่าเชื่อถือนะคะแสดงว่าไม่รู้ว่าไล่ออกไปในสภาพที่ยังเป็นพระหรือไม่เป็นพระนะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบความจริงแล้วนะครับไล่ออกต้องต้องมีเหตุผลว่าไล่ออกด้วยเรื่องอะไรถ้ามีความผิดอาจจะให้ศึกหาลาเพศจะได้ไม่ไปหลอกชาวบ้านชาวเมืองเขาอีกใช่ไหมครับ